ครที่ใช้มือถือแล้วแท็บเล็ตกดติดตามที่ปุ่มนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ตรงนี้เลยนะครับกดเลยกดเลยพี่ๆอย่าลืมครับพี่ๆสวัสดีค่ะแม่ครับรู้ไหมเรามาทำอะไรกันวันนี้นะคะแม่ติ๊กมาอ่านจดหมาย FC ที่โรงเรียนนะคะฝากมาวันนี้ก็มี10ฉบับเลยเดี๋ยวมาอ่านฉบับแรกกันครับฉบับแรกขอเป็นพี่คนนี้โอเคนี่นะคะฉบับแรกเดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังนะขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับตินตินชาแนล FC นี่นะคะระบายสีสวยมากเลยตั้งใจทำให้เรานะใช่ก็จะเป็นจดหมายที่น้องๆฝากป๋ามาตอนเย็นหน้าห้องเรียนพิเศษของน้องตินฉบับที่1ไปแล้วอ่ะฉบับที่2คนนี้ครับอ่านออกมั้ยครับอ่านออกมั้ยอ่านไม่ออกนี่นะคะFC ตินตินชาแนลนะคะแล้วก็ 1M ก็จะเป็นสับไวๆนะครับใช่ฝากถึงน้องตินขอให้ถึง1ล้านสับไวๆนะครับนี่ตรงนี้อ๋อเขามีชื่อภาษาอังกฤษด้วยชื่ออะไรล่ะอ่ะเดี๋ยวแม่ให้ป๋าอ่านดีกว่าเดี๋ยวแม่อ่านผิดน่าจะเป็นชื่อน้องมุทาการสิริแก้วอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนี่นะคะครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเรามาฉบับที่3กันครับเดี๋ยวเราจะอ่านจดหมายทั้งหมดก่อนนะแม่ติ๊กแล้วให้ดูใกล้ๆอีกรอบนึงว่าน้องๆระบายสีกันมาสวยขนาดไหนใช่ตั้งใจทำให้เรามากแต่แม่ลืมบอกไปนี่ตัวอะไรรู้ไหมพี่กาน่าจะเป็นน้องตินทำไมหนูบอกว่าลองกล่องเงินพี่กาพี่กาลูกไม่ใช่พี่กาพี่กาโอเคครับฉบับที่3สวยมากเลยอ่ะแม่โอ้นี่ก็สวยนะคะนี่ตรงนี้ตินตินนี่ไงหล่อขึ้นมาหน่อยไม่เหมือนพี่ก้าฉบับที่แล้วนะโอเคอันนี้พี่เขาอาจจะเขียนขำๆเขียนว่าอะไรกันมั่งเขียนว่า FC ตินตินชาแนลจากพี่ทูเนาะพี่โทพี่ทอหรือยังไงพี่โทพี่ทอพี่ทอพี่โทพี่ทอโอเคนี่นะคะก็จะมีวาดรูปน้องติดด้วยตินตินนะคะแล้วก็ขอให้1ล้านสับไวๆนะน้องตินครับไม่สวยขอโทษด้วยนี่สวยแล้วครับเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ต้องขอโทษกลับไปว่าอ่านชื่อผิดหรือเปล่าใช่ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยว่าเราอ่านชื่อจริงหรือชื่อเล่นผิดไปโอเคครับมาฉบับที่4ฉบับที่4โอ้มีต้นไม้ด้วยครับอ่านว่าอะไรล่ะก็จะเป็นให้เด็กบอกมากให้เด็กบอกมากด้านหน้าเขียนว่าอะไรครับไม่รู้ค่ะชื่อตัวเองไงFC ตินตินชาแนลเหมือนกันนะคะมีสายลุงเลยครับสายลุงมีเมฆมีต้นไม้ครบเลยครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นดินพื้นหญ้านะเขียวๆใช่ๆครับขอบคุณครับเรื่อยยังลูกขอบคุณครับขอให้ถึง1ล้าน Subscribe ไวๆนะครับนี่ตรงนี้ทุกคนอวยพร1ล้านหมดเลย1ล้านหมดเลยสาธุนะตินตินสาธุขอบคุณนะครับขอบคุณครับฉบับต่อไปอะไรลูกหัวเราะอะไรเนี่ยหนูวาดเองเลยนะเนี่ยแล้วหนูไปวาดเองได้ยังไงหนูจะให้พี่ดูอ๋อหนูจะให้พี่ดูอันนี้นะคะน้องติ๊กเป็นคนเขียนเองเติมลงไปให้เติมลงไปให้ก็จะเขียนถึง1ล้านสับไวๆนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับ FC ตินตินชาแนลชื่อพี่อะไรล่ะพี่เด็กชายแทนคุณกล้าหาญหรือพี่โตนี่นะคะครับก็อ๋อบอกชั้นมาด้วยอยู่ป.4/2ป.4/2ใช่นี่แม่มีตัวเย็ดอ่ะแล้วก็บอกว่าโล่ทองนี่โล่ทองเขียนโล่ทองให้เราด้วยวันมาล่วงหน้ายาวๆเลยโอเคโล่ทองครับมาฉบับต่อไปอุ้ยอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยก็สวย FC ตินฮะ FC ตินใช่ FC ตินแล้วก็มีลูกโป่งกับหัวใจครับนี่นะคะติดตามแล้วนะขอให้ถึง1ล้านสับไวๆนะครับโอเคนี่นะคะน้องแต่ละคนนะคะเขาก็จะมีแบบว่าจินตนาการของตัวเองนะคะว่าลงเป็นอย่างนี้ให้เรามาดูฉบับต่อไปนะคะนี่มีใครบ้างอย่างนี้โดวิตะโดวิตะอยู่ตรงไหนตรงนี้ครับแล้วก็โดไรมอนนี่นะคะน้องๆเขาตั้งใจทำจริงๆเลยระบายสีสวยใช่แล้วก็จินตนาการของแต่ละคนออกแบบมาอ่ะเรามาอ่านคำอวยพรกันนะคะคำอวยพรขอให้ถึง1ล้านสับไวๆนะครับข
ขอให้ครอบครัวของน้องตินตินสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำล่ำรวยรวยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะฉบับต่อไปฉบับต่อไปโดเรมอนอีกแล้วเขารู้ได้ไงว่าน้องตินชอบโดเรมอนสงสัยดูในคลิปดูในคลิปก็จะเขียน FC ตินตินชาแนลนะคะขอให้ถึง1ล้านซับไวๆนะขอบคุณครับมีรูปปุ่มด้วยปุ่มทองปุ่มทองกับปุ่มฟ้าปุ่มฟ้าโอเคมาดูฉบับต่อไปนะคะฉบับต่อไปคนนี้ครับคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเห็นแม็กมาป่ะคนเดียวกันคนเดียวกันเหรอน่าจะคนเดียวกันโอเคน่าจะเป็นตัวอะไรเหมือนแฟรงเกนสไตน์เลยแฟรงเกนสไตน์ยูอันนี้คือน้องตินใช่ไหมแม่อยากรู้นี่คือน้องตินใช่ไหมหัวมีรอยเย็บด้วยมาดูอันต่อไปFC อ่ะแม่ขออ่านนะคะนี่นะถึงน้องตินขอให้น้องถึงล้านซับสไครเบอร์เร็วๆและขอให้น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะตอนแรกแม่ก็งงนะมีให้แล้วก็มีลูกศรอ๋อให้น้อง ให้น้องสุขภาพตรงนี้โอเคนี่นะคะทำไมหนูหล่อจัง หนูหล่อเหรอผมตัวอย่างมีไหมไม่มีแล้วค่ะป๊าครบแล้วมาฉบับสุดท้ายฉบับสุดท้ายอ่านว่า FC ตินตินชาแนลครับเดี๋ยวแม่จะอ่านด้านล่างให้ฟังนะคะโอ้โหอันนี้มาอลังการมากเลยนะป๊าเราทำได้ไหม50ล้านสับนะครับน้องตินโอ้50ล้านขอบคุณค่ะนี่แม่ไม่ได้โม้นะนี่อึ้งเลยอึ้งเลยนี่อวยพรแบบสุดยอดมากครับแม่อันนี้หน้าเด็กมาให้ด้วยหน้าน้องตินหรือหน้าน้องเขาหรือหน้าพี่หน้าหนูหน้าหนูเหรอโอ้โหผมหนูยาวขนาดนี้เลยเหรอผมหนูหล่อเฟี้ยวเลยหล่อเฟี้ยวขอขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็จดหมายที่มีมาให้แม่ในวันนี้นะคะแล้วถ้าใครอยากเขียนจดหมายมาหาแม่แล้วก็น้องตินนะคะเดี๋ยวแม่จะแปะที่อยู่ไว้ใต้คลิปให้นะคะสำหรับวันนี้น้องตินก็ง่วงแล้วขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหนูไม่นอนแล้วครับ